มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของสตรีไทยแต่หากตรวจพบได้เร็วก็มีโอกาสรักษาให้หายได้อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงโอกาสในการตรวจเช็คด้วยข้อจำกัดในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการตรวจปัจจุบันนี้นะครับอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก็ประมาณปีหนึ่ง 22,158 คนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย 8,266 รายซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงนะครับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสจัดตั้งโดยมูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบพ.ศ. 2555โครงการนี้ช่วยให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นพระองค์มีอายุเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปี2534ท่านเสด็จไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีปทุมธานีองค์ทรงเห็นว่ามีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยพักที่นั่นเยอะนะครับเพราะว่ากลางคืนพักที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่ว่ากลางวันนั้นนะครับต้องเดินทางมาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อที่จะมารับการรักษาพระองค์ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นผู้เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยพระองค์จึงมีพระราชดำริจะให้จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งที่นั่นไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพหรือในจังหวัดใหญ่ๆแต่ว่าภาครัฐเองก็มีงบประมาณจำนวนจำกัดพระองค์จึงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดและรักษาโรคมะเร็งขึ้นที่นั่นก็มีพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจนะครับแล้วก็ภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจก็ทูลเกล้าถวายเงินนะครับเพื่อในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้นที่นั่นนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็ตอนหลังทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ได้ขอพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อของโรงพยาบาลแห่งนั้นก็คือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่อยู่ต่างจังหวัดจนครบทั้ง7แห่งพระองค์ทรงเห็นว่าประชาชนที่ป่วยเป็นมะเร็งนี้จำนวนมากก็อยากจะทำให้ประชาชนนี้ป่วยน้อยลงจากมะเร็งจึงมีพระราชดำริว่าถ้าป้องกันได้เราน่าจะป้องกันทางมูลนิธิก็ได้กราบบังคมทูลว่าขณะนี้มะเร็งที่มีปัญหามากที่สุดคือมะเร็งเต้านมเนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทยในตอนนั้นนะครับปัจจุบันหน่วยคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่จำนวน4ขบวนได้ออกให้บริการประชาชนครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงผลตรวจออกมาแล้วค่ะปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติไม่พบก้อนเนื้อรู้สึกโล่งใจค่ะตามมา10ปีตั้งแต่ปี2517ถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเจอผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกเนี่ย 3,000 กว่าคนซึ่ง 3,000 กว่าคนในโอกาสที่รักษาหายขาดนะครับก็เกือบทั้งสิ้นการที่เราได้นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมไปให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถจะช่วยชีวิตประชาชนได้ถึง 3,000 กว่าคนแล้วเราก็ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกสามารถที่อยู่ครอบครัวได้ยังมีความสุขนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์มีต่อประสบนิกรของพระองค์บุญแผ่นดินทศมินทราธิราชธรรมนุชาติบำรุงรัฐจำรัดล่าน้ำพระทัยอบเอื้อเกื้อประชาชนเปี่ยมสุขใต้ฟ้าพระบารมี